สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านสมมุติว่าในชีวิตของเรานั้นเราอาจจะพบกับเพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสมาพูดคุยถึงเรื่องราวของพระคัมภีร์อย่างเช่นการที่พระเจ้าได้ทรงโปรดแหวกทะเลแดงและให้พวกอิสราเอลจำนวนประมาณ2ล้านคนได้เดินผ่านทะเลแดงขึ้นมาอย่างปลอดภัยแต่เมื่อกองทัพของอียิปต์ได้ลงไปในทะเลนั้นน้ำได้กลับเข้าหากันและผลาญกองทัพของอียิปต์อย่างย่อยยับแล้วเขาจะกล่าวว่าเหลือเชื่อจริงๆท่านจะตอบคู่สนทนาของท่านว่าอย่างไรครับวันนี้อันซีนอินเดอะไบเบิลจะได้นำเรื่องราวเหล่านี้ครับได้มาสู่การรับชมของทุกท่านเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้ตอบใครๆว่าที่เราเชื่อนั้นได้มีหลักฐานอย่างแน่นหนาอย่างไรน่าสนใจมากเลยครับเชิญติดตามรับชมโอกาสนี้ครับเรื่องราวการเดินทางข้ามทะเลแดงของชนชาติอิสราเอลซึ่งนำโดยโมเสสเป็นเรื่องที่มีการโต้แย้งกันเป็นเวลายาวนานว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมามีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยซึ่งแม้จะยอมรับเรื่องการเดินข้ามทะเลของชนชาติอิสราเอลแต่ก็ยังเชื่อว่าชนชาติอิสราเอลได้เดินข้ามน้ำตื้นในทางตอนเหนือของอ่าวซูเอซในช่วงเวลาที่น้ำลงจนกลายเป็นเส้นทางที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเราพบเห็นแผนที่ที่เขียนถึงเส้นทางนี้ได้โดยทั่วไปรวมทั้งในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยของเราบางคนถึงกับกล่าวว่าแท้จริงแล้วทะเลแดงไม่ได้มาจากภาษาเดิมว่าเรดซีที่แปลตรงตัวว่าทะเลแดงแต่มาจากคำว่าเรดซีที่แปลว่าทะเลต้นอ้อหากเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังและด้วยความเชื่อเราจะพบว่าบริเวณตอนเหนือของอ่าวซูเอซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลแดงนั้นไม่สามารถเป็นจุดที่อิสราเอลข้ามทะเลแดงได้เพราะไม่ตรงกับข้อมูลในพระคัมภีร์น้ำตื้นไม่สามารถท่วมทหารอียิปต์ทั้งกองทัพได้พระคัมภีร์กล่าวว่าหลังจากข้ามทะเลแดงอิสราเอลได้ไปยังภูเขาของพระเจ้าที่อยู่ในดินแดนของคนมีเดียนดินแดนของคนมีเดียนไม่ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เรียกว่าคาบสมุทรซีนายแต่เป็นพื้นที่ในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งหากดูในแผนที่ก็จะพบภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาซีนายในประเทศซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกันส่วนภูเขาในคาบสมุทรซีนายที่ถูกยึดถือในปัจจุบันว่าเป็นภูเขาซีนายนั้นระบุการค้นพบโดยคอนสแตนตินไซคิกมาเทอร์ในศตวรรษที่4โดยไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนเลยว่าอิสราเอลเคยอาศัยอยู่ในคาบสมุทรซีนายถึง40ปีชนชาติอิสราเอลอาศัยอยู่ที่ดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนในเมืองรามเซสหลังจากออกจากอียิปต์พวกเขาตั้งค่ายครั้งแรกที่ตอนเหนือของอ่าวซูเอซหรือเมืองสุคตหลังจากนั้นพวกเขาเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารไปยังทะเลแดงหรือสถานที่ที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าคาบสมุทรซีนายไปยังอ่าวอากาบาขณะที่อิสราเอลเดินทางข้ามถิ่นทุรกันดารไปยังทะเลแดงหนีจากกองทัพของฟาโรห์พระเจ้าบอกให้โมเสสเดินทางไปทางใต้ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่กั้นด้วยหุบเขาลึกซึ่งนำไปสู่ทะเลพระธรรมอพยพบทที่14ข้อ3กล่าวว่าพวกเขาติดอยู่บนบกถิ่นทุรกันดารนั้นกั้นเขาไว้แล้วเมื่อไปถึงชายหาดชนชาติอิสราเอลไม่สามารถไปต่อได้จะหันกลับก็ไม่ได้จะหนีไปทางเหนือหรือใต้ก็ไม่ได้เพราะถูกโอบด้วยภูเขาโจซีฟัสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวได้บันทึกว่าเพราะว่าสันเขาแต่ละด้านนั้นล้วนไปสิ้นสุดที่ทะเลซึ่งไม่สามารถผ่านไปได้เพราะมีความขรุขระรวมทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการสู้รบด้วยจากข้อมูลที่มีอยู่หากเราไปค้นหาชายหาดที่ใหญ่เพียงพอที่จะรองรับคนประมาณ2ล้านคนที่สามารถตั้งค่ายได้จะพบว่ามีเพียงที่เดียวเท่านั้นคือชายหาดนูเวบาชายแดนประเทศอียิปต์ที่สามารถรองรับคนจำนวนนั้นได้ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ที่นั่นรวมถึงโรงแรมอีกหลายแห่งเมื่อเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวอากาบาซึ่งเป็นชายแดนของประเทศซาอุดิอาระเบียจะพบเสาซึ่งมีข้อความจารึกเป็นภาษาฮิบรูกล่าวถึงอียิปต์ความตายน้ำฟาโรเอโดมยาเวและซาโลมอนซึ่งสรุปได้ว่ากษัตริย์ซาโลมอนเป็นคนสร้างขึ้น
400ปีหลังจากเหตุการณ์ข้ามทะเลแดงบนพื้นดินแห้งพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเสาต้นนี้ไว้ด้วยเช่นกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่19ข้อ19ได้กล่าวไว้ว่าในวันนั้นจะมีท่านบูชาท่านหนึ่งแด่พระเจ้าท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์และมีเสาศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้าที่พรมแดนขณะที่อิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงนั้นพระเจ้าทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับเพื่อประชาชนสามารถเดินข้ามไปได้ทะเลนั้นมีความลึกประมาณ900ถึง 1,500 เมตรรอนยาร์ดนักโบราณคดีได้ทำการสำรวจก้นทะเลในจุดนี้และได้พบซากล้อของรถรบเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นรูปแบบของรถรบของอียิปต์ในยุคสมัยของโมเสสและยังพบกระดูกม้ารวมทั้งกระดูกมนุษย์ด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่านเมื่อได้รับชมแล้วก็คงจะเกิดความรู้สึกว่าน่าจะไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดที่อิสราเอลข้ามทะเลแดงและขึ้นมายังฝั่งอย่างปลอดภัยนั่นนะครับอย่างไรก็ตามโอกาสนี้เชิญรับฟังคำถามประจำสัปดาห์ครับคำถามประจำสัปดาห์อิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงณอ่าวที่ชื่อว่าอ่าวอะไรส่งคำตอบของท่านได้ที่โต๊ะประสานงาน DSPเราจะเห็นว่าอิสราเอลนั้นไม่เคยเจอทางตันแม้จะต้องเผชิญกับกองทัพอียิปต์ปราการด่านขุนเขาและทะเลแดงแต่สุดท้ายพระเจ้าก็มีช่องทางให้เขารอดพ้นได้เช่นเดียวกันครับตราบใดที่เรายังเชื่อมั่นในพระเจ้าเราก็จะไม่เจอทางตันเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ